สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวกล้อง Canon G7X Mark III กันสักนิดนะครับตอนนี้ทาง Canon ได้ออกอัปเดตแก้ไขปัญหาเรื่องออโต้โฟกัสตอนที่ถ่ายวิดีโอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ตัวเฟิร์มแวร์อันใหม่บนตัวกล้อง Canon G7X Mark III ที่ผมใช้อยู่นะครับลองดูเรื่องเกี่ยวกับโฟกัสเนี่ยว่ามันโฟกัสโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองยื่นของไปให้ดูที่หน้ากล้องนะครับว่ามันจะโฟกัสได้ลักษณะไหนแบบไหนนะครับลองดูครับเนี่ยมันจับโฟกัสได้ไวขึ้นมากทีเดียวนะครับถ้าเทียบตอนแรกที่ตัวกล้องมาแล้วก็ตอนนี้ตัวกล้องก็กลับมาโฟกัสหน้าผมแบบปกติแล้วครับลองดูกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ใครที่สนใจตัวกล้อง Canon G7X Mark III นะครับก็ไม่ต้องรีรอแล้วครับตัวเฟิร์มแวร์อันใหม่อันนี้เนี่ยช่วยให้ตัวกล้อง Canon G7X Mark III เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นมันดูน่าใช้งานขึ้นอีกมากนะครับแล้วก็เรื่องอัปเดตเฟิร์มแวร์ลองดูกันได้ครับไม่ยากอะไรนะครับผมลองทำเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับอันดับแรกในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง Canon G7X Mark III นะครับก็คือให้เราเข้าไปดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยในเว็บ Canon นะครับโดยในไทยก็สามารถเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ canon.co.th นะครับเลือกเข้าไปที่ support แล้วก็เลือกตัวกล้องเนี่ยให้ตรงกับรุ่นของเราอย่างในกรณีของผมเนี่ยก็คือตัวกล้อง Canon G7X Mark III ตรงนี้พอเลือกเข้าไปเนี่ยก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มันก็จะแบ่งเป็นตัวเวอร์ชันตัว Windows กับเครื่อง Mac นะครับตรงนี้ก็เลือกให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่หลังจากนั้นก็ให้ทำการแตกไฟล์ตัวเฟิร์มแวร์ออกมานะครับพอเราแตกไฟล์ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นโฟลเดอร์ที่เป็น PDF สำหรับเป็นตัวขั้นตอนการอัปเดตนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟล์ .fir นะครับก็ให้เราโยนตัวไฟล์ .fir เนี่ยจากบนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปที่ SD card นะครับอันที่เราใช้งานเพื่อที่จะไปอัปเดตให้กับตัวกล้องครับหลังจากนั้นให้นำ SD card นะครับถอดออกมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่คืนเข้าไปที่ตัวกล้องหลังจากนั้นนะครับตามขั้นตอนที่ Canon อธิบายเนี่ยก็คือให้เราปรับตัวปุ่มคอนโทรลด้านบนเนี่ยไปที่ตัว P ครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Play ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่มเมนูครับก็จะเข้าไปที่หน้าจอเมนูที่เป็นรูปประแจนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่หน้าจอที่5นะครับแล้วก็เลือกมาสุดท้ายที่เป็นตัวเฟิร์มแวร์ครับหลังจากนั้นให้เราทำการกดเข้าไปนะครับโดยกดที่ปุ่ม Set นะครับแล้วก็เลือกมาทางขวานะครับที่ปุ่ม OK ครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับตัวกล้องจะทำการค้นหาเฟิร์มแวร์อันใหม่ที่อยู่ใน SD card นะครับตรงนี้จะใช้จังหวะอยู่แป๊บนึงครับพอตัวเครื่องโหลดดิ้งไปสักพักนะครับเขาจะเจอเฟิร์มแวร์อันใหม่ที่อยู่ใน SD card ที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่าตอนนี้เขาพบตัวเฟิร์มแวร์อันใหม่แล้วจะทำยังไงต่อนะครับซึ่งถ้าเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยก็ให้ทำการกดที่ปุ่มเซตนะครับไปเลยครับเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มโอเคนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องนะครับในจังหวะนี้เนี่ยเราจะต้องรอให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานจาก 0% ไปที่ 100% เพื่อให้เสร็จกระบวนการการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวกล้องนะครับในจังหวะนี้ก็คือห้ามปิดตัวเครื่องนะครับต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาครับพอจังหวะที่อัปเดตตัวเฟิร์มแวร์เสร็จเนี่ยตัวกล้องก็จะทำการชัตดาวน์หรือปิดตัวเครื่องไปอัตโนมัตินะครับในจังหวะนี้นี่ก็คือตัวเครื่องเนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดตัวกล้องกลับมาใช้งานปกตินะครับถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเพื่อเช็คเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับว่าตัวกล้องอัปเดตขึ้นมาเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่หรือยังนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาตั้งค่าเกี่ยวกับตัวออโต้โฟกัสตอนถ่ายวิดีโอกันนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเมนูสีแดงรูปกล้องนะครับให้เข้าไปที่เมนูย่อยเบอร์6ครับเราจะเห็นตัวเมนูชื่อว่า Movie Servo AF นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยก็จะมี2โหมดให้เลือกนะครับคือโหมด1กับโหมด2นะครับโดยโหมด2เนี่ยจะเป็นการโฟกัสแบบช้าๆแบบเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทำการเลือกโหมด1นะครับเพื่อให้ตัวออโต้โฟกัสตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับถึงตรงนี้นะครับใครที่สนใจตัวกล้อง Canon G7X Mark III ตัวนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าเฟิร์มแวร์อันใหม่เนี่ยมันแก้ไขหรือมันอัปเดตช่วยให้ตัวออโต้โฟกัสตอนถ่ายวิดีโอเป็นยังไงตอนนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการโฟกัสของตัวกล้อง Canon G7X Mark III หลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยมันกลับมาโอเคมากๆมันดีขึ้นมากๆอย่างที่ควรจะเป็นสามารถที่จะโฟกัสวัตถุแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ใบหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วนะครับใครที่สนใจตัวกล้องตอนนี้ลองไปดูกันได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ